ตลอดพันธสัญญาเดิมเมลคีเซเดกเป็นหนึ่งในคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่ก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและได้มาติดต่อกับชาวยิวอิสราเอลสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของผู้ติดตามพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติแต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์คุณยอมให้พระเจ้าตรัสกับคุณผ่านคนอื่นหรือไม่คุณประเมินคนอื่นจากอะไรจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะพระเจ้าหรือไม่คุณเห็นอะไรเหมือนกันในตัวคุณและคนอื่นที่นมัสการพระเจ้าบ้างหรือไม่คุณรู้จักพระเจ้าในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจากชีวิตของเมลคีเซเดกชีวิตของอับราฮัมดาวิดและพระเยซูรวมถึงชีวิตของคนอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วยพระเจ้าทรงต้องการให้คุณรู้ว่าพระองค์ทรงรักคุณมากและทรงต้องการให้คุณรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเช่นกันเมลคีเซเดกเป็นปุโรหิตและกษัตริย์องค์แรกในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นผู้นำที่มีใจขึ้นตรงต่อกษัตริย์มีความสามารถในการให้กำลังใจคนอื่นให้รับใช้พระเจ้าอย่างสุดใจมีอุปนิสัยที่สะท้อนให้เห็นว่าเขารักพระเจ้าเป็นคนในพันธสัญญาเดิมที่ทำให้เรานึกถึงพระเยซูและบางคนเชื่อว่าเขาเป็นพระเยซู